いやいやいや、わざとらしいわ、わざとらしいわ。ストローク、ストローク。こんばんは。さえちゃんでーす。สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอวาโลนอีกครั้งนึงนะครับพอดีช่วงนี้นะครับขอรายงานสภาพนิดนึงก็คือช่วงนี้ผมกำลังฝึกใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโออยู่ครับปกติผมใช้แต่โปรแกรมง่ายๆที่ไม่ค่อยมีลูกเล่นอะไรพอดีผมคิดว่าต่อไปอยากจะทำคอนเทนต์แบบที่นอกเหนือจากการมานั่งพูดนั่งเล่าอะไรให้ฟังอะครับผมเผื่อจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอบ้างแต่ทั้งนี้ก็ว่าจะรองานโฟโต้แฟร์ก่อนนะครับผมว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรไหมจริงๆผมเล็งกล้องไว้ตัวหนึ่งแล้วแหละแต่เดี๋ยวรองานโฟโต้แฟร์ก่อนส่วนวันนี้นะครับที่จะมาพูดคุยกันก็จะเกี่ยวกับเรื่องเมมเบอร์คนหนึ่งนะครับพอดีวันอาทิตย์อะครับผมตื่นมาผมได้รับเมสเซจเข้ามานะครับจากแฟนเพจนะครับว่าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับมิยาซาวะไซเอะจังเลยนะครับเหมือนว่าเขาไปดู AK Bingo ตอนเก่าๆแล้วแบบรู้สึกไซเอะไซเอะจังนั่นไซเอะจังเหมือนโดนตกมานะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีช่องไหนพูดถึงเลยจริงๆเธอคนนี้ก็ถือว่าดังมากๆนะครับถือเป็นเมมแถวหน้าอาจจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์อะไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นเมมแถวหน้าแล้วก็เป็นขาประจำเซมบัสเหมือนกันนะครับผมบางทีผมก็ไม่รู้นะว่าใครยังไม่รู้เรื่องอะไรมั่งนะครับบางทีผมก็คิดว่าทุกคนรู้ไปหมดแล้วก็เลยขออนุญาตนะครับทำคลิปนี้ตามแฟนเพจคนนี้เลยนะครับผมมิยาซาวะไซเอะนะครับเป็นเมมเบอร์รุ่นที่2นะครับเป็นออริจินัลทีม K รู้สึกว่าเธอจะเคยมาออดิชั่นรุ่น1แต่ไม่ผ่านนะครับแล้วมาผ่านเอาตอนรุ่น2เธอเนี่ยกับอากิโมโตะไซยากะนะครับถูกเรียกว่าทวินทาวเวอร์ของทีม K เลยนะครับそうですね両者は2人ともですねチーム K のツインタワーとしてやっていただいているんですけれどもリーダーシップを取ってくれてるのはあきもとさんでそれをこうカバーしてくれているのが宮本さん宮本さんด้วยความที่เป็นคนตัวสูงนะครับแต่ไซยากะน่าจะสูงกว่านะแล้วก็แบบเป็นคนที่มีพละกำลังนะครับมิยาซาวะ誰もが驚くスーパージャンプを見せましたもう気持ちで飛んだ感じですねいいですよก็คือเคยแบบแข่งด้านกีฬาอะไรนี่ก็ถือว่าไม่แพ้ใครเหมือนกันนะแต่ก็อาจจะไม่เท่าอากิโมโตะไซยากะหรอกอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับแต่โดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่เมมเบอร์ทีม K ส่วนใหญ่เนี่ยบ้าพลังอยู่แล้วนะครับนั่นแหละเธอกับไซยากะก็ถูกเรียกว่าทวินทาวเวอร์นะゆうこちゃんどこ？ツインタワーです。โดยถ้าให้ผมนึกออกตอนนี้เนี่ยเมมเบอร์ทีม K หรือว่าออริจินัลรุ่น2เนี่ยนึกออกเลยก็มีโอชิมะยูโกะเนาะนึกออกคนแรกเลยอากิโมโตะไซยากะคาไซโทโมมินะครับแล้วก็เธอนี่แหละก็คือมิยาซาวะไซเอะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคนอื่นอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ว่าผมชอบเป็นการส่วนตัวก็คือโอคุมานามินะครับเธอเป็นแบบลูกครึ่งอิตาลีมั้งนะครับตัวเล็กๆน่ารักขาวๆนะครับแก้มยุยๆแต่ตอนนี้โตแล้วล่ะก็คือเป็นออริจินัลทีม K ที่ผมชอบนะครับโดยมิยาซาวะไซเอะนะครับปัจจุบันนะครับเธอหลังจากแกรดไปเนี่ยเธอก็อยู่ Holy Pro นะครับเป็นค่ายเอเจนซี่นะครับแล้วก็งานล่าสุดรู้สึกว่าจะเป็นละครเวทีเรื่องปีเตอร์แพนมั้งนะครับเห็นอิสตาลีนาไปกดไลค์อยู่นะครับแล้วก็นะครับพูดถึงตัวเธอก่อนมิยาซาวะไซเอะนะครับตอนอยู่ในวงเนี่ยเธอจะมีคาแรคเตอร์นะครับเป็นสาวหล่อนะครับไฮเปอร์นะครับแล้วก็แบบมีความร่าเริงสดใสตลอดเวลานะครับแต่ว่าก็มีครั้งหนึ่งนะครับในตอนที่แข่งกับโชจิกิโชกินะครับเป็นหมากรุกแห่งความจริงเนาะไซยากะก็ลองถามว่าเฮ้ยแบบว่าเตอิรุกะโชจิกิทุกข์เลต้าอีเอญี่ปุ่นที่เห็นเป็นร่าเริงตลอดจริงๆแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันนะแล้วเข็มมันก็เด้งนะครับแต่ผมก็ไม่รู้แหละว่าจริงไม่จริงนะเธออาจจะเหนื่อยบ้างนะครับแบบว่าล่ากับการเป็นคนล่าเลยมันก็ต้องใช้พละกำลังถูกไหมและด้วยความที่เธอมีตัดผมสั้นนะครับแล้วก็มีคาแรคเตอร์เป็นสาวหล่อนะครับเธอก็เลยได้รับบท
ในการแบบแต่งหนุ่มบ่อยๆนะครับเรื่องมาจิสึกะกาคุเอ็นเนี่ยเธอก็ได้รับบทกาคุรันนะครับก็เป็นแบบเป็นโรงเรียนหญิงล้วนนะแต่เธอใส่ชุดนักเรียนชายมาทำไมก็ไม่รู้ก็ถือว่าเป็นคาแรคเตอร์นะกาคุรันซันเดสเย้เย้แล้วก็ในรายการในเคบินโกก็ได้รับบทดันโซบ่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเคยจูบกับยูคิรินด้วยนะในละครเวทีอะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับจำไม่ได้แล้วแต่ว่าก็นั่นแหละเธอได้รับบทดันโซบ่อยๆแต่เอาจริงๆอ่ะเธอก็เป็นแบบเด็กสาวธรรมดาทั่วไปนั่นแหละคือมีครั้งหนึ่งพารุเคยถามเธอนะครับในโชจิกิโชกิเหมือนกันว่าจิตว่าดันเซโอยูวักซึรุคิเมกาโอกะอารุยาดายาดายาดายก็คือเธอเป็นผู้หญิงอ่ะแล้วก็ชอบผู้ชายนั่นแหละเอาจริงๆอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องจีบสาวอะไรเงี้ยนะครับคนที่ควรระวังใน48 Group เนี่ยน่าจะระวังจุลีนะมากกว่านะฮะเพราะว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีรายการหนึ่งของ SKE เนี่ยให้เมมเบอร์ครับตอนนั้นอ่ะมีสวาใส่อยู่ SKE นะให้เมมเบอร์แต่งหนุ่มนะครับแล้วก็ไปขอเบอร์ผู้หญิงนะ断られ続け突然繊維喪失残り5分全く動かなくなったそしてそのままタイムアップครับก็ภารกิจนี้มิยาซาวะเอะทำไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าจูลีน่าเนี่ยทำสำเร็จแถมยังแบบทำเวลาดีด้วยจะ後で連絡しますはいはいโอ้ありがとうございますありがとうございますジュリナの記録はなんと驚異の2分41秒นะครับก็คือแบบคนที่เชี่ยวชาญเรื่องแบบอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นจุลินะมากกว่าแล้วก็พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงว่าเธออยู่ SKE ใช่ไหมก็คือไซเอะนะครับเธอเป็นถือว่าเป็นคนที่ย้ายทีมบ่อยคนนึงนะครับเอาจริงคนที่ย้ายทีมบ่อยก็ยูกิรินก็ย้ายบ่อยนะแต่ว่าคิตาฮาราริเอะน่าจะย้ายบ่อยสุดมั้งนะครับผมก็จำไม่ได้แต่ว่ามิยาซาวะไซเอเนี่ยตอนคอนแกรสของอาจังนะครับไมดะอาซึโกะเนี่ยเธอก็ได้รับประกาศนะครับว่าย้ายไปมิยาซาวะไซ่ชางไฮ48อิเซกิเชียงไฮ48นะครับแล้วภายหลังก็ควบกับ AKB แล้วก็ไปอยู่ SKE แล้วก็จบการศึกษาที่ SKE ก็แล้วก็ไปมานะรู้สึกได้ภาษาจีนมาด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็คือไม่เกี่ยวหรอกก็คือมิยาซาวะไซเอะเนี่ยเธอเคยมาไทยด้วยนะในรายการ AKB โตโจเมโจเมะนะครับどうしてまたタイなのか未来の48グループのためにโดยในรายการเนี่ยเธอก็ได้มาที่กรุงเทพนะแล้วก็เหมือนพูดกันเล่นๆไม่รู้พูดจริงหรือพูดเล่นแหละว่าเฮ้ยมาเซอร์เวย์อนาคตนะอาจจะมีแบบ BKK48 นะครับซึ่งภายหลังก็เป็น BNK ถูกไหมแล้วเธอก็บินไปที่เชียงใหม่อีกนะครับクビナガ族が暮らすのはタイ北部。国内線で1時間半かけ、まずはタイの京都と呼ばれる町チェンマイへ。ไปทำภารกิจกับชนเผ่ากะเหรี่ยงคอยาวนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าภายหลังก็มีเชียงใหม่48ขึ้นมาอีกก็เป็นเรื่องที่บังเอิญที่ตลกดีนะครับที่ไปไหนก็มีทีมเกิดขึ้นที่นั่นตลอดเลยที่ก็ BKK48 ที่เลยนั่นっていうのがなんか今までない感じがしてすごいいいなって思いましたก็โดยรวมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือเธอก็ถือว่าเป็นเมมเบอร์คนสำคัญนะครับของ AKB รุ่นแรกๆเลยแล้วก็ติดเซมัสึค่อนข้างบ่อยนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเซนเตอร์หรอกแต่ว่าติดอะค่อนข้างบ่อยแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นกำลังสำคัญของทีมเนาะเอาจริงๆอะระหว่างที่ผมนึกคลิปพวกเนี้ยผมนึกย้อนไปใช่ไหมเพราะผมก็ระหว่างย้อนไปผมก็กลับไปดูคลิปเก่าๆครับ
หมายถึงว่าผมหาคลิปมาอ้างอิงใช่ไหมแต่ระหว่างหาคลิปมาอ้างอิงผมก็ไปเจอคลิปข้างเคียงของมิยาซาวะซาเอะเนี่ยก็รู้สึกได้ว่าเมมเบอร์รุ่นเก่าๆของ AKB โดยเฉพาะรุ่น1 2 3เนี่ยรู้สึกว่าสมบุกสมบันนะเลเทตุ้มเป้อะครับเพื่อแบบคือเอาจริงผมเดานะว่าเป็นเกิดเป็นผู้หญิงใช่ไหมก็แบบอยากสวยนะครับไม่มีผู้หญิงคนไหนไม่อยากสวยหรอกแต่บางทีก็ต้องแบบรับบทสมบุกสมบันอะเพื่อแบบเรียกเรตติ้งให้คนหัวเราะอะไรอย่างเงี้ยให้แบบให้รายการให้มันสนุกก็มานึกถึงตอนนี้ก็เว้ยเทียบกันแล้วนี่เมมเบอร์รุ่นเก่านี่มันสมบุกสมบันจริงๆนะแล้วก็นะครับถ้าเกิดใครแบบว่าอยากรู้จักมิยาซาวะซาเอะนะครับผมมีคลิปหนึ่งนะครับที่แนะนำให้ดูก็เป็นตอนที่แบดบอยนะครับที่แกล้งโดกิรินะครับว่าจะจบการศึกษาออกจากรายการ AK Bingo แล้วก็เอาพวกโนบุชิโคบุชินะครับเป็นพิธีกรมาแทนแล้วมันแกล้งอวยเธออะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าอะไรไอช่อนนั้นน่ะสนตลกดีบาสเกตบอลตรงนี้โอ้บาสเกตบอลถ้าเกิดใครยังไม่รู้จักมิยาซาวะซาเอะแล้วอยากรู้จักเธอผมจะแนะนำคลิปนี้ให้ดูละกันนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรอยากเพิ่มเติมเกี่ยวกับมิยาซาวะซาเอะเนี่ยก็อยากให้คอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับเพราะว่าผมเองก็พูดในจากความทรงจำของผมเนาะแต่ว่าถ้าเกิดมีความรู้ของคนอื่นๆมาเสริมด้วยมันก็จะเจ็ดมุมมองคนอื่นๆมาเสริมด้วยมันก็จะดียิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับผมครับสวัสดีครับKバカロト6か宝くじでお金当てたい。いやちょっとギャンブルはよくない。最高じゃないですか、大ちゃん。